คะโรงไฟฟ้าชุมชนนะคะเรียกว่าคึกคักกันทั้งประเทศตอนนี้ค่ะพาท่านผู้ชมมาที่ภาคอีสานนะคะมาดูความเคลื่อนไหวที่ขอนแก่นกันนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่านโยบายด้านพลังงานนะคะจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนค่ะชาวบ้านเกือบ 8,000 คนจาก 17 จังหวัดในภาคอีสานรวมฝั่งนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนมาพบปะพี่น้องประชาชนทั้งในขอนแก่นและก็ในภาคอีสานหลายจังหวัดพร้อมๆกันกระแสโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นเนี่ยเป็นที่ตื่นเต้นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็ถือโอกาสวันนี้เป็นแห่งแรกที่มาเล่านโยบายให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่าพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมหรือจะมีโอกาสในการที่จะรองรับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนของรัฐบาลได้อย่างไรรัฐมนตรีพลังงานมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าชุมชนจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้นชุมชนก็จะได้ขายวัตถุดิบที่เป็นพืชพลังงานให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนที่จะตั้งมีการทำพันธสัญญาทางการเกษตรระยะยาวถึง20ปีกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็มีส่วนในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชนโดยมีส่วนต้องถือหุ้นในโรงไฟฟ้าชุมชนที่สำคัญคือที่ใดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนพี่น้องที่อยู่ในบริเวณรัศมีของโรงไฟฟ้าจะมีค่าไฟที่ถูกลงโครงการนี้เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งประโยชน์อื่นใดที่ทำให้พี่น้องประชาชนดีขึ้นเช่นการแก้หนี้หรือการไปเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนจะเป็นแกนหลักในการพิจารณาการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนการทำการเกษตรต้องมีน้ำจะดูแลชุมชนอย่างไรคะถ้าตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำและได้รับเลือกการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเราจะอาจจะมีการนำเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำจากเงินกองทุนอนุรักษ์เข้าไปทั้งแหล่งน้ำก็คงจะใช้ขุดบ่อบาดาลแล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์นะครับในการดูดน้ำขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีโครงการร่วมกับโรงไฟฟ้าชุมชนได้มีน้ำในระยะยาวต่อไปอันนี้เป็นการบูรณาการครับที่ไม่ใช่การตั้งโรงไฟฟ้าอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคอีสานทุกแห่งที่เข้ารับฟังหลักเกณฑ์และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับต่างก็ต้องการให้โรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่ในชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและภายในปี2563นี้จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนเกิดขึ้น700เมกะวัตต์ทั่วประเทศค่ะ